เราไปหาเขากันเถอะค่ะนาวคุณโทรเรียกผมให้มาหาคุณเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรกับผมหรือเปล่าฟีฟ้าไม่เจอกันนานเลยคำพูดและน้ำเสียงของคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะชีวิตของคุณก็ถือว่าไม่เลวเลยนี่เพียงแค่ไม่นานก็หาแฟนใหม่ได้แล้วคุณมีเรื่องอะไรกับผมเนี่ยคุณก็รีบพูดมาผมยังมีธุระที่จะต้องไปทำต่อตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูกของเราก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้วด้วยต้องจ่ายค่าเทอมและต้องซื้อชุดนักเรียนอีกฟีฟ่าคุณเป็นพ่อของลูกคุณก็รู้นี่ว่าเงินเดือนของฉันมันพอแค่ค่าใช้จ่ายของฉันกับลูกในแต่ละวันฉันก็เลยจะมาถามคุณว่าคุณพอจะช่วยฉันได้ไหมนี่คุณพวกคุณก็หย่ากันแล้วนี่คุณจะมาขอเงินกับพวกเราทำไมแต่จะว่าไปคุณก็เป็นคนขอเลี้ยงดูลูกเองไม่ใช่เหรอเขาจะเปิดเทอมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราฟีฟ่าคะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกค่ะเราไปกันเถอะนั่นเดี๋ยวคุณรอผมอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะผมขอตัวไปซื้อน้ำดื่มก่อนได้ค่ะมะนาวคุณรอผมก่อนมะนาวในบัตรใบนี้มีเงินอยู่ 500,000 บาทรหัสบัตรเป็นวันเกิดของคุณคุณรับไปนะครับทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะฉันไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นหรอกนะคุณรับไปเถอะครับส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็ไปซื้อของกินของใช้ให้ลูกก็แล้วกันใช่สิแล้วลูกของเราเป็นยังไงบ้างล่ะลูกของเราเขาชอบร้องไห้มากพอตกเวลากลางคืนเขาก็จะเรียกหาพ่อตลอดเลยคุณก็ดูแลลูกของเราให้ดีๆก็แล้วกันนะครับผมไปก่อนนะฟีฟ่าคะขอบคุณคุณมากนะคะคุณจะขอบคุณผมทำไมผมเป็นพ่อของเด็กผมก็ต้องมีส่วนในการที่จะต้องรับผิดชอบในตัวเด็กเหมือนกันถ้าจะพูดคำว่าขอบคุณผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณมากกว่าทุ
ุกวันนี้คุณออกไปทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วกลับถึงบ้านคุณยังต้องมาดูแลลูกของเราอีกถ้าเกิดว่าวันไหนคุณได้เจอผู้ชายดีๆสักคนคุณต้องรีบแต่งงานกับเขาเลยนะครับผู้ชายดีๆสักคนโลกใบนี้มันมีด้วยเหรอผู้ชายดีๆอ่ะเมื่อก่อนฉันรักคุณมากขนาดนั้นคุณก็รับปากกับฉันเหมือนกันไม่ใช่เหรอว่าคุณจะรักฉันตลอดไปแล้วสุดท้ายล่ะคุณก็มาทิ้งฉันไปเหมือนกันมะนาวจริงๆแล้วผมพอเถอะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วคุณก็แค่ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วส่วนฉันก็จะขอใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหมือนเดิมการอยู่คนเดียวมันก็ดีเหมือนกันครับนั้นดื่มน้ำกันสิพี่ฟีฟ่าเรื่องเมื่อกี้หนูเห็นทั้งหมดแล้วนะคุณรับไว้เถอะครับส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็ไปซื้อของกินของใช้ให้ลูกแล้วกันหมดแล้วแล้วต่อไปชีวิตของพี่จะทำยังไงล่ะตอนนั้นเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เขาต้องลำบากไปกับพี่ก็เลยเลือกจะหย่ากับเขาไม่ใช่หรอพี่เสียสละให้เขามามากพอแล้วนะพี่ทำแบบนี้มันจะคุ้มหรอคุ้มสิเวลาของพี่เหลืออีกไม่นานแล้วสิ่งที่พี่สามารถทำให้เขาได้เขามีแค่เรื่องพวกนี้แหละพี่ฟีฟ่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นไรเราไปกันเถอะมะนาวจริงๆแล้วผมพอเถอะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วคุณก็แค่ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วส่วนฉันก็จะขอใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหมือนเดิมการอยู่คนเดียวมันก็ดีเหมือนกันครับมะนาวผมขอโทษผ
ผมรักคุณนะครับถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงผมขอให้ผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผมจะได้ดูแลคุณให้นานกว่านี้